ขายโคเก่งมาแล้วจ้าน้ำพุกราฟเปลี่ยนแค่ข้างนอกครับโอเคเดี๋ยวภารกิจที่3ของเรานะคะเป็น3เพลงฮิตจากเพลย์ลิสต์จากดีเจพี่กั๊บได้ครับต้องแนะนำ3เพลงที่อยากจะให้แฟนๆได้ฟังแล้วก็ต้องแซมเปิลนิดๆหน่อยๆได้ครับเพลงที่1เอาเป็นของพี่ไทยโทสมิธละกันเพลงชื่อว่าแดงกับเขียวครับร้องว่าไอ้แดงมันเป็นนักสู้ที่ดูคล่องแคล่วปาดเปรี้ยวและไอ้เขียวมันเป็นนักซิ่งเหมือนมีรถเครื่องที่คอยวิ่งแซงทุกคันโอเคได้มีทุกคันกีดีดพุงกะทิหรือกีตาร์กีตาร์ครับกีตาร์ลมเพลงที่2เอาเป็นของพี่ดีเจว่าไงพี่เขียนไข่ละวันนิดละกันเพลงอะไรเอ่ยแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครครับว้าวมาอะไรท่านอยากลองด้วยอ๋อฝากดวงใจพี่ลอยลงไปบนนภาสุดขอบฟ้าหัวใจพี่จะไปถึงได้สบตาแค่เพียงครั้งหนึ่งหัวใจพี่แทบติดตรึงเพ้อรำพึงรำพันถึงแม่นวลน้องเกือบจบแล้วนิดเดียวเกือบจบแล้วแก้มน้องนางรับไหมตอนนี้มีรับไหมไม่มีแล้วครับอ๋อโอเคสุดท้ายดีเจพี่กั๊บอีกเพลงเอาเป็นภาพฝันในจักรวาลครับของใครคะของเขียนไขละวานิชเหมือนกันครับได้ไป2เพลงเลยนะใช่ร้องว่าร้องไงนะครับก็ทีอ่ะเปิดยูทูบเนี่ยเธอคือภาพฝันในจักรวาลของฉันดวงดาวส่องแสงวับวาวเมื่อพบเจอครับงดงามไปหมดไม่จบอยากได้พี่ดีเจอันนี้ทางบ้านขอไหมนะคะคอมเมนต์ด้านล่างว่าไงครับดีเจอยากให้พี่ดีเจแรปเหรอเพลงแรปแบบย่อเลยเอาเป็นมีแนะนำไหมครับวางเพลงตื้นไหมผมขอนึกก่อนครับผมว่ายมาจากซานฟรานอยู่ในทะเลมานมนานละจนสัตว์อื่นก็เรียกผมว่าอาจารย์ว่ายไปเรื่อยๆเหมือนตุ๊กตาที่ไขลานจนวันหนึ่งได้เจอเรือสำราญตรงหัวเรือที่นั่งอยู่ก็คือในพานจากรอยแผลดูมันจะล่ามาจนเชี่ยวฉันแค่เห็นฉันก็กลัวจะแทบดำน้ำลงไปคานละโชคชะตาได้พบผ่านถ้ามองข้างเรือใจฉันก็เบิกบานฉันตกหลุมรักใบหน้าด้านข้างของเรือสำราญเลยตัดสินใจว่ายตามด้วยหัวใจที่เบิกบานโดยหันหัวกลับตามคำสั่งของนายพานรีบว่ายตามเลยอย่างเสียก็ไม่ปานทั้งเริ่มขู่ทรายทำให้ฉันต้องอุทานเฮ้ยนี่เราหลงกลการมารมเรือสำราญที่แท้นี่ก็เป็นเลขของนายพานกว่าจะรู้ตอนนี้มันก็สายเกินกันมันเกยตื้นแบบนี้เดี๋ยวก็คงไปอยู่บนจานเป็นบทเรียนสอนใจว่าไม่ให้รักแต่จนดักนั้นต้องพบจุดจบแบบนี้เพราะหลงคารมของนงคารโชคดีที่เป็นผู้ชายถึงอกหักก็ไม่ถือว่าขึ้นค่ะที่แท้เธอคือเทพธิดาใจมันระวังมือเท่าใบพายและตัวสูงต้นต้านเหนื่อยเหมือนกันนะครับพี่ดีเจแรงใจโอเคได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปภารกิจต่อไปกันเลยครับผมต้องใครวะมาแล้วจะมาถึงภารกิจที่4ของเรานะคะครับผมเป็นภารกิจด้วยความที่ว่าเมื่อกี้โหแฟนคลับบอกว่าแรปแล้วเนี่ยดีมากอยากให้น้องโชว์เรื่องเครื่องดนตรีหน่อยมาเล่นคาริมบ้าคาริมบ้าลองเลยไหมครับได้ค่ะครั้งแรกกับการเล่นคาริมบ้าใช่คาริมบ้าค่ะเขาเรียกกันสั้นๆเหมือนเป็นเปียโนนิ้วใช่เสียงมันจะใกล้เคียงกับเปียโนโอเคครับ1 2 าพี่ขอแบบเล่นแล้วร้องแต่ว่ามองได้นะอ่ะได้ครับลองดูครับเอาเลยครับจ้ะรักก็คือรักหลงก็คือหลงถ้าถามชาวประมงก็คงไม่เข้าใจฉันเพราะฉันนั้นเป็นวันที่เกิดตื่นน้ำตายใจสลายแหลกลงไปตายทะเลบ้าโว้เฮ้ยเล่นได้นี่มันอัจฉริยะทางด้านดนตรีมันน่าเล่นได้มั่วครับได้เล่นดนตรีได้สุดไปเลยเด้อโอเคได้นั้นเดี๋ยวเรามาภารกิจถัดไปได้ครับผมภารกิจสุดท้ายแล้วไปหายตัวงี้หายตัวมาจ้าภารกิจที่5ภารกิจสุดท้ายแล้วค่ะพี่กัปขอบอกรักถ้าสมมุติต้องบอกรัก3คนเลือกมาให้หน่อยว่าอยากบอกรักใคร1ใน3คนนี้คนที่1เอาเป็นคนที่ใกล้ตัวเราที่สุดละกันเอาเป็นพ่อกับแม่ครับค่ะก็รวมพี่เกรซรวมครอบครัวไปด้วยอะไรกันเพราะว่าถึงแบบเราจะเห็นหน้ากันทุกวันก็จริงแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบมีโอกาสบอกรักกันบ่อยๆส่วนใหญ่เราก็จะบอกรักกันแค่ในแบบวันสำคัญเช่นแบบวันแม่วันพ่ออะไรอย่างนี้แต่ว่าก็อยากให้รู้ไว้นะครับว่ารักทุกวันนะครับถ้าคนที่2ที่จะบอกรักได้อยากจะบอกรักใครเอาเป็นพี่เบสกับพี่เบิ้มก็ได้ครับเพราะว่าตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาเราก็ยังไม่เคยแบบได้มีมุมบอกรักมีอะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่แบบมุมขอบคุณอะไรอย่างนี้ครับผมก็รักพี่เบสพี่เบิ้มนะครับมีเรื่องอะไรอยากขอบคุณมากที่สุดนะสำหรับพี่เบสก็ขอบคุณที่แบบเหมือนกับคอยดูแลคอยให้แบบให้คำปรึกษาเกี่ยวกับในวงการบันเทิงมาตั้งแต่เราโหนานมากครับจนยันตอนนี้ก็ยังอยู่กับพี่เบสพี่เบิ้มอยู่ครับรักมากไหมรักครับโอเคข้อที่3ถ้าสมมติจะให้บอกรักใครคนที่3อยากจะบอกรักใครครับอันนี้บอกบ่อยแล้วแต่ว่าก็อยากบอกอีกครับนั่นคือพี่แฟนคลับครับผมขอบคุณพี่แฟนคลับนะครับที่แบบคอยให้กำลังใจคอยให้คำแนะนำคอยแบบคอยอยู่ข้างๆคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตอะไรหลายๆอย่างคอยแบบซื้อของคอยตามไปให้กำลังใจในหลายๆที่ครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับและสุดท้ายนะครับก็รักพี่แฟนคลับทุกๆคนมากๆเลยนะครับคอมเมนต์มาอีกแล้วค่ะถ้าให้บอกคนพิเศษอยากจะบอกใครอีกไหมคะเอาเป็นพี่มิวก็ได้ครับเพราะว่ากับพี่มิวก็ไม่เรียกว่าบ่อยไหมบอกรักบ่อยไหมก็ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นแต่ว่าก็อยากจะบอกว่ารักนะครับยังไงก็อยากให้พี่ตั้งใจแล้วก็สู้ๆทำในสิ่งที่พี่ตั้งใจให้ดีที่สุดนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับโอเคน้องเท่ากับวันนี้5ภารกิจของเราคือเสร็จเรียบร้อยถ้าคะแนนเต็มให้เท่าไหร่คะให้ตัวเองเต็ม10ใช่ไหมครับเต็ม100เหรอครับเอาไป 99.9 แล้วนะครับเหลือไปไหนอะ0.1อะให้ที่ผิดรอยนนั่นครับโอเคได้ซึ่งทุกคนให้คะแนนเท่าไหร่คะไหนดูคอมเมนต์โอ้โหเต็มเลยครับคอมเมนต์เขาให้เท่าไหร่กันบ้างคะครับเต็ม100บางคนให้200ก็มีครับจ้ะโอเคสำหรับวันนี้ยังไงขอบคุณน้องกัปมากๆครับผมร่วมภารกิจกับเราทำท้าต่างๆใดๆยังไงถ้าสมมติฝากช่องทางหรือว่าผลงานเนี่ยน้องสามารถครับก็สามารถติดตามผมได้นะครับทางInstagram นะครับกัปคณาวุธครับ G U L F K A N A W T ครับ Twitter กัปคณาวุธเหมือนกันครับแล้วก็ YouTube ครับกับคณาวุฒิเหมือนกันครับผมห้วยป๋อเหมือนกันครับก็กับคณาวุฒิ17ไม่แน่ใจมีจุดหรือเปล่ายังไงขอบคุณมากเลยค่ะครับขอบคุณพี่ๆได้ครับไหว้มาจากฟางๆอยู่ในทะเลนมนานละกษัตริย์เองก็เรียกผมว่าอาจารย์ไหว้ไปเรื่อยๆตุ๊กตาไถลานจนวันหนึ่งได้เจอเรือสำราญตัวหัวเรือที่นั่งอยู่ก็ขึ้นในพานจนลอยแผลเหมือนจะล่ามาจนเชี่ยวใจแค่เห็นฉันรู้ปวดฉันทำน้ำลงไปทาละยิ่งสอนใจไม่ให้รักใครจนดับนั้นพอจบวันนี้ก็ลงกับลงกับลงทางโชคดีที่เป็นผู้ชายอกหักคนเดียวตึงค่ะที่แท้เธอคือเทพธิดาใจมาระวังมือถ้าไหว้พายและตัวสูงต้นต้านแรงมากหายก็หายเจ๋ง1 2 3อันนี้ชิลได้เลยนะถ้าเล่นยังไม่ได้ก็ไปเรื่อยๆเพราะพี่ไปตักได้โอเคครับแล้วพี่ไม่ตักพี่จะปล่อยยาวไปเที่ยวคลิปนี้ชั่วโมงนึงมันเป็นคลื่นดนตรีของประเทศอะไรครับโอ้เดี๋ยวพี่ไปเซิร์ชแป๊บเดี๋ยวพี่ขึ้นมีเสิร์ชตรงนี้ให้จะตั้งอยู่ครับได้แค่รักรัก